โพสต์ Facebook เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าจากพิธาสู่นิพพิธาแล้วก็บอกพิธาแปลว่าผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนิพพิธาแปลว่าไม่มีพิธาหรือผู้เบื่อหน่ายในกองทุกข์มาแนวธรรมะธัมโมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตลอดจนการจัดตั้งรัฐบาล312มีว่าที่นายกพิธาที่ปรากฏวันนั้นเป็นมายาคติเป็นภาพลวงตาไม่ใช่โลกของความจริงเป็นโลกทิพย์รัฐบาลทิพย์นายกทิพย์และเป็นเรื่องเล่าแค่เช้านี้เอาประเด็นสั้นๆนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นแค่เรื่องของภาพลวงตาแล้วก็เป็นเรื่องของโลกทิพย์ปรากฏว่าวันนี้นะคะนักข่าวก็ถามคุณพิธาประเด็นนี้แหละคุณพิธาบอกว่ามันก็เป็นความเห็นของคนนึงนะประชาชนคนนึงที่มีสิทธิ์ที่จะพูดแต่หากเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าหน่อยเอาไปฟังเพิ่มเติมค่ะถ้าเป็นความเห็นของคนคนหนึ่งนะครับของประชาชนคนหนึ่งที่นั่นก็มีสิทธิ์แต่โอเคถ้าเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็อาจจะมีเสียงที่ดังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องให้โอกาสในการสอบถามพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายหลายๆคนแล้วก็จริงๆแล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการตอนที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวท่องเที่ยวต่อไปง่ายๆคือไม่แคร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องไปสอบถามความเห็นประชาชนหลายฝ่ายนะซึ่งตัวเลขก็ออกมาแล้วพูดถึงตัวเลขแล้วเธอตัวเลขเยอะนะช่วงนี้นะตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ที่มันออกมาก็คือ922605ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณพิธาเนี่ยถ่ายรูปตัวเองกับสลากที่ลงท้ายด้วยเลข376เนี่ยลงเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าดอมส้มเขาบอกทนไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่พิธาจะโพสต์อีกสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พากันตามไปนะครับปรากฏว่าวันนี้พอไปขอนแก่นนะครับขึ้นเวทีแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะว่างวดนี้ที่ตนเนี่ยโชว์สลากเลขท้าย376แล้ววันนี้ออกรางวัลมันออกมาเนี่ยเลขท้ายเนี่ยมันอยู่ที่16เลขท้าย2ตัวคือเขาซื้อเลขท้าย3ตัว376แต่วันนี้รางวัลออก16เพราะอะไรคุณพิธาบอกว่าก็เอา3เอา7เอา6มารวมกันก็ได้16ไงอะไรวะคนที่ซื้อแล้วไม่ถูกนี่โง่เองนะที่ไม่รู้จักเอา3กับ7กับ6เนี่ยมาบวกกันตีเลขไม่เก่งตีเลขไม่เก่งคุณดันไปซื้อตามแบบตรงๆคุณผิดเองคุณไปโทษคุณพิธาไม่ได้นะลองฟังเสียงเขาสักหน่อยฮะที่พูดถึงเรื่องตัวเลขฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านอาจจะรู้สึกสับสนอาจจะรู้สึกเครียดบอกแคนดิเดตนายกไปหวยโดนกินก็ขออภัยใจเย็นๆฟังก่อนบอกไปว่า376ลืมหมวกเลข3บวก7บวก6ออก16เป๊ะๆเลยได้ยินเสียงมือเสียงเล่าอ้างมาว่าเขาจะโหวตนายกที่รัฐสภาออก376แน่นอนจะออกไหมเธอยังไม่เขต14กรกฎาคมเนี่ยจะออกจริงไหมยังไม่เขตแต่เขาบอกว่าจะออกแน่ๆ376คนไทยถูกทั้งประเทศแน่นอนแต่งวดนี้พวกเธอเนี่ยไม่รู้เองว่าต้องเอา3เอา7เอา6มารวมกันถึงจะได้16แต่บางคนเนี่ยนะรักแล้วก็รักเลยนะรักก็คือรักหลงก็คือหลงเขาก็เอาตัวเลขขอดูภาพคุณพิธาเมื่อกี้หน่อยเขาก็เอาตัวเลขของคุณพิธาเนี่ยเห็นไหมในเลขมันเป็น971376ใช่ไหมเขาก็บอกว่าคุณพิธาก็ให้ถูกแล้วไงมันมี1กับ6ไหนอ่ะ1ไง3971นี่1ไง376ก็6ไงโอ้ฉันเห็นแล้วคนไปวงไอ้ตรง05ด้วยบอกว่าเขาเกิดวันที่5ว่ากันไปสั้นว่าสั้นนะพอมันออกแล้วคุณก็โยงได้หมดแล้วฮะแต่เอาเป็นว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะใช่คือไอ้เลข300 376นี่คือมันเป็นเลขที่สสกสวจะต้องโหวตให้เขาเป็นนายกไงใช่มั้ยไม่รู้จะออกหรือเปล่าวะนะคะหวยจะล็อกมั้ยเลขจะอั้นหรือเปล่าตอนนี้เจ้ามือเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเขาอั้นเยอะเกินใช่มั้ยอั้นนะคุณผู้ชมอีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะคะคือในเรื่องของการที่จะโหวตใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโหวตประธานสภาก่อนที่จะไปถึงนายกนะคะวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาบอกชัดเจนนะคะว่าส่วนตัวแล้วก็รวมไทยสร้างชาติมีความชัดเจนว่าการเลือกตัวประธานสภารวมถึงนายก
เราจะไม่สนับสนุนไม่เลือกบุคคลที่มีวาระมุ่งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างแน่นอนจึงจะไม่โหวตทั้งบุคคลและพรรคการเมืองใดที่มีวาระแก้ไขกฎหมายนี้อ่ะชัดเจนนะคะได้ออกมาแล้วชัดเจนแต่ว่าพลังประชารัฐเขาบอกว่าต้องรอกันอีกทีนึงนะที่ร้อยเอกธรรมนัสให้ข่าวไว้พักกันสักครู่นึง คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อข่าวพักค่ำครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store